CGN TV สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเราเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมอาจารย์บรรพตเมฆสาพรคุณวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ1ถึงข้อ11ในหัวข้อที่ว่าศัตรูอยู่เพื่อทดสอบการเชื่อฟังผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ1ถึง11ต่อไปนี้เป็นบรรดาประชาชาติที่พระยาเวทรงเหลือไว้เพื่อทดสอบคนอิสราเอลทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการรบในคณาอันเพื่อให้คนอิสราเอลรุ่นต่อมาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการรบมาก่อนได้รู้และเข้าใจเรื่องการรบประชาชาติเหล่านั้นได้แก่เจ้านายทั้ง5ของพวกฟิลิสเตียคนคณาอันทั้งหมดคนไซดอนและคนฮีไวท์ผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอนตั้งแต่ภูเขาบาอานเฮอร์โมนจนถึงเลโบฮามัดคนเหล่านี้มีอยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อจะทราบว่าคนอิสราเอลเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม่ดังนั้นคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคณาอันคนฮิตไทคนอโมไรต์คนเปอริซีคนฮีไวท์และคนเยบุสพวกเขาไปรับบุตรหญิงของคนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาและยกบุตรหญิงของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้นและได้ปรนิบัติพระของเขาเหล่านั้นคนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวลืมพระยาเวพระเจ้าของตนเสียไปปรนิบัติพระบาอันทั้งหลายและบรรดาพระอาเชราเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงขายพวกเขาไว้ในมือของคูชันริชาทาอิมกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียและคนอิสราเอลได้รับใช้คูชันริชาทาอิม8ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระยาเวพระยาเวทรงให้ผู้ช่วยกู้เกิดแก่คนอิสราเอลผู้ได้ช่วยกู้เขาทั้งหลายคือโอทนีเอลบุตรเคนัสน้องชายของคาเลบพระวิญญาณของพระยาเวสถิตกับโอทนีเอลท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปรบและพระยาเวส่งมอบคูชันริชาทาอิมกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่านและมือของท่านชนะคูชันริชาทาอิมดังนั้นแผ่นดินจึงสงบสุขอยู่40ปีแล้วโอทนีเอลบุตรเคนัสก็สิ้นชีวิตเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่โยชูวาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังคงเหลือบรรดาประชาชาติไว้ในคณะอันก็มีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมพระเจ้ายังคงเหลือประชาชาติเหล่านี้ไว้เหตุผลก็คือเพื่อจะทดสอบคนอิสราเอลนะครับว่าเขายังคงเชื่อฟังที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่หรือไม่เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้กับชนชาติอิสราเอลก่อนที่อิสราเอลจะเข้าสู่คณะอันนะครับว่าอย่าให้อิสราเอลเนี่ยไปทำพันธสัญญากับประชาชาติเหล่านี้อย่าให้ไปเกี่ยวข้องอย่าให้มีการแต่งงานกับพวกบรรดาชนชาติที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าไปกราบไหว้ทุกคนลบอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดแต่แล้วเราก็พบว่าในช่วงสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยอิสราเอลก็ลืมพระเจ้าไปแล้วก็ไปทำบาปไปกราบไหว้พระบาอันพระอัฏฐาโรธซึ่งทำให้พระเจ้าเนี่ยทรงพระพิโรธมากพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่งจึงทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์แห่งการโจมตีของศัตรูศัตรูในที่นี้ก็คือกษัตริย์คูชันริชาทาอิมซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมโสโปเตเมียอยู่ทั้งหมด8ปีด้วยกันขณะที่อิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ต่างชาติเนี่ยเขาก็ค่ำควรร้องหาการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ได้ส่งพระผู้ช่วยคำว่าผู้ช่วยตรงนี้เนี่ยก็คือผู้วินิจฉัยนั่นเองผู้วินิจฉัยคนแรกนะครับที่มาช่วยก็คือโอทนีเอลนะครับซึ่งเป็นบุตรเคนัสซึ่งคนนี้เคนัสเนี่ยเป็นน้องสาวของคาเลบแล้วเมื่อโอทนีเอลมาช่วยเนี่ยก็ทำให้แผ่นดินเนี่ยสงบไปถึง40ปีนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงใช้ชนชาติรอบๆเนี่ยให้เป็นเครื่องมือในการทดสอบการเชื่อฟังของอิสราเอลเรามาดูนะครับว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับเรายังไงบ้างในการที่เราไปใช้ประการที่1เนี่ยศัตรูหรือหมู่มารเนี่ยถูกพระเจ้าใช้เพื่อเป็นการทดสอบความเชื่อเรา
หลายครั้งทีเดียวเราก็สงสัยว่าพระเจ้ายังคงให้มีมารอยู่ซาตานความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยทำไมยังคงอยู่ทำไมพระเจ้าไม่จัดการให้หมดสิ้นไปไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้ายังคงใช้ให้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องมือทดสอบความเชื่อการเชื่อฟังถึงแม้ทั้งในสวนเอเดนเราก็เห็นนะครับมนุษย์คู่แรกก็ได้รับการทดสอบจากพระเจ้าโดยมารซาตานก็มาเป็นผู้ที่มาทดสอบว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมสุดท้ายมนุษย์คู่แรกก็ล้มเหลวแต่ยังก็ตามก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูคริสต์ได้มาช่วยทำให้เราได้กลับเข้ามาสู่ในหนทางแห่งความรอดอีกต่อไปนะครับการที่สองก็คือว่าเราอย่าให้โอกาสกับมารเพราะทันทีที่เราให้โอกาสกับมารแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมารก็ทำลายชีวิตของเรามากยิ่งกว่านั้นเราเห็นตัวอย่างครับทันทีที่อิสราเอลไปกราบไหว้ทูลรบผลที่ตามมาก็คือเขาตกเป็นทาสตกเป็นเชลยหรือเขาต้องพ่ายแพ้ในสงครามงั้นการให้โอกาสกับมารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในชีวิตคริสเตียนของเราประการที่3นะครับอย่าแต่งงานคนที่ไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงย้ำไว้นะครับในพระคัมภีร์เดิมพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับพระเจ้าไม่ต้องการใหผู้เชื่อชากรของพระเจ้าเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะมันไม่สามารถเข้ากันได้มันจะไปคนละทิศคนละทางพระเจ้าก็จะเสียพระเกียรติพระเจ้าจะไม่พอพระทัยและจะนำให้ชีวิตเนี่ยตกอยู่ในความยากลำบากประการที่4ที่สำคัญก็คืออย่ามีหรืออย่าสร้างลูกเคารพแทนที่พระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนโดยเฉพาะยิ่งในพระธรรมอพยพบทที่20ได้พูดถึงบัญญัติ10ประการนะครับว่าพระเจ้ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวพระเจ้าไม่ต้องการมนุษย์คนหนึ่งคนใดไปกราบไหว้บูชาลูกเคารพซึ่งมนุษย์สร้างมาด้วยกับมือของตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่งแต่อิสราเอลก็กลับไปไหว้ลูกเคารพซึ่งทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยซึ่งนำไปสู่การตีสอนนำไปสู่การถูกโจมตีจากกษัตริย์ต่างชาติที่เข้ามาลุกลามประการที่5นะครับอย่าเข้าสู่วัฏจักรแห่งความบาปเราเห็นตัวอย่างวัฏจักรของความบาปที่เกิดขึ้นในสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับก็คือว่าเมื่อแผ่นดินสงบเนี่ยเขาก็ลืมพระเจ้าเมื่อลืมพระเจ้าเขาก็ไปกราบไหว้ลูกเคารพเมื่อกราบไหว้ลูกเคารพพระเจ้าก็อนุญาตให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาโจมตีแล้วเขาก็ร้องทูลขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยพอช่วยเสร็จขับไล่ศัตรูไปเสร็จแผ่นดินก็สงบแล้วก็จะเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่หลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราก็มักจะอยู่ในวัฏจักรเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนเราว่าอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในวัฏจักรเหล่านี้อย่าลืมที่จะลืมพระเจ้าหรือไปกราบไหว้หรือคนลบประการที่6นะครับทุกครั้งที่เราทำบาปเนี่ยให้เรารีบสารภาพและกลับใจใหม่นั้นการเห็นตัวอย่างของอิสราเอลที่เขาร้องเรียกพระเจ้าเนี่ยก็เป็นผลมาจากที่เขาได้สำนึกผิดเขารู้ว่าเขาทำผิดไปแล้วเขาหลงลืมพระเจ้าไปเขาไปกราบไหว้หรือคนลบให้เขารีบที่จะสารภาพและกลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกครั้งที่เราสารภาพบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยพระเจ้าก็ทรงโปรดยกโทษให้อภัยแล้วก็ให้มีผู้ช่วยเกิดขึ้นผู้วิจัยก็มาช่วยให้เขารอดพ้นจากการรบกวนของศัตรูไม่มีชัยชนะประการที่7นะครับพระเจ้าทรงมีพระเมตตาช่วยให้มีชัยชนะต่อศัตรูเราเห็นความรักความเมตตาของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมนะครับเราเห็นว่าโอ้โหพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่น่ากลัวมีเต็มด้วยสงครามการฆ่าฟันแต่เราเห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอยู่เสมอทุกครั้งที่คนของพระเจ้าถ่อมใจลงสารภาพบาปกลับใจใหม่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาที่จะช่วยเขาให้พ้นจากอำนาจของศัตรูได้ประการที่8สุดท้ายนะครับก็คือว่าอย่าลืมพระคุณพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับเมื่อใดก็ตามเราลืมพระคุณพระเจ้าก็จะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่การทำผิดทำบาปได้ง่ายงั้นการที่เราตระหนักและระลึกถึงพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้เรารักษาชีวิตที่จะดำเนินไปกับพระเจ้าวันต่อวันแล้วพระองค์ก็จะทรงช่วยเราระมัดระวังที่จะไม่พ่ายแพ้การทดลองไม่ตกอยู่ในการทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเรียนรู้จากผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ1ถึง11นะครับผมก็จะสรุปเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับในตอนท้ายนะครับว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามารใช้มารเป็นเครื่องมือเพื่อจะทดสอบการเชื่อฟังของเราเราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ลืมพระเจ้ารีบกลับใจใหม่แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเราในเวลาของพระองค์ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นข้อคิดให้กับเราสำหรับการเที่ยวเดียวในวันนี้นะครับขอให้เราได้ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่วิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในตอนนี้ที่พระเจ้าให้เราเห็นตัวอย่างของอิสราเอลที่เขาเรียนรู้บทเรียนที่เขาเมื่อทำผิดทำบาปไปพระเจ้าก็ลงโทษตีสอนเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือเขาจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะคำของนี้ที่จะเป็นพรให้กับพวกเราทุกคนที่ฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
แล้วเราอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยและท่านสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยลงในคอมเมนต์ที่ข้างล่างนี้ได้นะครับขอเจริญพรครับ